คุณผู้ชมคะผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งที่สุขุมวิท22ร้องเรียนแล้วก็เปิดเผยภาพจนกระทั่งเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้พาร์ท2เอาไปแชร์ต่อนะคะเป็นภาพของชาวต่างชาติค่ะถือเหล็กเข้ามาเคาะประตูเข้ามาทุบห้องจนเขากังวลเรื่องความปลอดภัยเขาก็เลยอยากจะอัดคลิปนี้เพื่อมาขอความช่วยเหลือหน่อยเห็นภาพช่วงแรกชัดเจนนะคะว่าชายชาวต่างชาติรายนี้เขาเดินถือเหล็กเคาะกำแพงแล้วก็กดกริ่งตามห้องพักต่างๆที่ไม่ใช่ห้องของตัวเองพูดกดกริ่งแล้วก้องแกร้งก้องแกร้งอยู่แบบนี้คุณผู้ชมคะแล้วถืออาวุธมาด้วยใครจะเปิดประตูพอกดกริ่งไม่พอนะคะบางทีเนี่ยเอาเหล็กทุบไปยังประตูห้องของห้องคนอื่นเขาด้วยเพราะพอกดกิ่งค้างแล้วเจ้าของเขากลัวไงคะเขาไม่ยอมออกมาแล้วหลังจากนั้นชาวต่างชาติรายนี้เห็นว่าเอ้ามีคนถ่ายคลิปอยู่นี่นาก็เลยวิ่งมาบุกห้องของคนถ่ายคลิปค่ะแก๊ปอะแล้วผู้พักอาศัยเขากังวลเรื่องความปลอดภัยนะคะเพราะว่าอยู่ๆวิ่งเข้ามาแบบนี้ถืออาวุธมาด้วยอ่ะแล้วมันจะมีอีกช่วงนึงค่ะที่เขาวิ่งบุกเข้ามาในห้องของคนถ่ายคลิปแล้วคนถ่ายคลิปเขามีลูกเล็กอยู่ในห้องด้วยคุณผู้ชมคะเขาก็เลยกังวลเรื่องความปลอดภัยนะคะทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าชายชาวต่างชาติชื่อว่าไมเคิลดีนเบเกอร์อ่ะลองดูช่วงนี้ค่ะ You are not doing rightมึงอยู่ห้องนะลูกกูนอนอยู่นะห้องหยุดครับพี่ครับพี่ครับพี่งานห้องคนอื่นอ่ะเนี่ยวิ่งมาใส่อย่างนี้เลยค่ะคนถ่ายคือเขาก็บอกว่ามาเคาะอะไรเขามีลูกเล็กอยู่ในห้องนะฝรั่งวัยวายแล้ววิ่งเข้ามาใส่เลยครับน่าตกใจอยู่นะคะเพราะว่าในมือเขานะมีเหล็กถือติดมาด้วยทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่คอนโดมิเนียมแห่งนี้ค่ะอยู่ที่สุขุมวิท22เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่23ก็คือเมื่อวานนี้คนที่เห็นเหตุการณ์คือคุณพาสุวัชค่ะเขาเล่าให้ฟังนะคะว่าชายคนนี้ชื่อว่าไมเคิลดีนเบเกอร์เริ่มมีอาการผิดปกติเมื่อช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาบางทีเนี่ยชอบโวยวายหาเรื่องคนในคอนโดหรือว่าพูดคุยกับเด็กหลอกล่อเด็กเข้าไปในห้องก็มีวันเกิดเรื่องวันนั้น23เนี่ยน่ากลัวที่สุดเพราะว่าเขาถือเหล็กไปด้วยแล้วก็ไปเคาะตามห้องต่างๆเรากังวลเรื่องความปลอดภัยเนื่องจากว่าห้องเราเนี่ยมีลูกเล็กอาศัยอยู่แต่ก่อนหน้านี้เท่าที่สังเกตดูชายชาวต่างชาติรายนี้เนี่ยดูปกตินะแต่ว่าเพิ่งมาเจอลักษณะคุ้มคลั่งแบบนี้เมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองอยากให้ตำรวจลงพื้นที่มาตรวจสอบดูหน่อยแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้วก็ดูไร้วี่แววในการจัดการอย่างจริงจังถ้าป่วยเอาไปรักษาหายแล้วก็ยังไม่อยากให้อยู่ที่นี่เพราะกังวลจริงๆฟังเสียงจากคนเห็นเหตุการณ์ค่ะงัดตามห้องค่ะถือเหล็กถือมีเหล็กมีอะไรมางัดตามห้องบางทีก็เอาโซ่อะไรไปล็อกห้องคนอื่นแล้วก็บ้าแล้วก็ลากจะตีคนโน้นคนนี้แล้วชั้น7คือน้องเขาอะเด็กเล็กเยอะมากแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะบ้าขึ้นมาตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเป็นโรคประสาทแบบเขาหัวเขาขาดยาเขาไม่ทานเหล้าเขาไม่สูบบุหรี่เขาปกติเขาจะเป็นคนดีมากถ้าเขาปกตินะคะแต่เขาเป็นอย่างนี้มารู้สึกว่าจะสักประมาณ2อาทิตย์กว่าไม่ให้อยู่แล้วค่ะคงญาติพี่น้องเขาคงไปให้ไปอยู่อเมริกาแล้วมั้งเพราะว่าญาติพี่น้องเขาก็มีฐานะเหมือนกันค่ะแบบคงจะกลับเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับแล้วสิ่งที่คนเห็นเหตุการณ์ให้ข้อมูลมันก็ไปตรงกับที่คุณอนันต์กำจรจรุงวิทย์ผู้จัดการคอนโดเนี่ยให้ข้อมูลและให้สัมภาษณ์ทีมข่าวมรินทีวีด้วยนะฮะบอกว่าตัวเองเป็นผู้จัดการคอนโดที่เนี่ยรู้จักสนิทสนมกับไมเคิลมานานละไมเคิลอายุ66ปีอยู่ที่นี่มา17ปีเอาจริงๆคือตลอดเวลา17ปีที่อยู่ที่เนี่ยไมเคิลเป็นคนดีนะเป็นสัญชาติอเมริกันใช่ไหมฮะเป็นคนดีนิสัยดีอัธยาศัยดีพูดจาเพราะแต่เมื่อช่วงหลายปีก่อนไมเคิลเคยประสบอุบัติเหตุครับถูกกลุ่มวัยรุ่นทำร้ายร่างกายจากนั้นมาสิ่งที่มันต่อเนื่องมาคือทำให้ไมเคิลเนี่ยมีสติไม่สมประกอบมีอาการทางจิตและต้องกินยาเป็นประจำจนกระทั่งช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาไมเคิลเนี่ยคือเหมือนกับอาการเนี่ยมันเริ่มคุ้มคลั่งกลับมาแล้วก็ไล่เคาะห้องทั้งชั้น7กดกริ่งสัญญาณไฟไหม้เอาอาวุธไปทุบตีห้องต่างๆจนชาวบ้านเขาหวาดผวากันนี่คือรอบแรกแล้วรอบที่2ฮะ23มกราคมที่คุณอริรัตน์เล่าให้ฟังไป
เกิดเหตุ10โมงคุณอนันต์เนี่ยเข้าไประงับเหตุเชื่อไหมฮะว่าไมเคิลได้ยินเสียงปั๊บถืออาวุธที่เหน็บเอวเนี่ยวิ่งพุ่งเข้ามาจะทำร้ายคุณอนันต์ซึ่งอัดคลิปไว้เนี่ยก็รีบปิดวิดีโอแล้วก็วิ่งหนีฮะตอนนั้นได้คุยกับญาติที่อยู่ต่างประเทศนะฮะญาติของไมเคิลเขาบอกว่าคือเอาจริงไมเคิลเนี่ยไม่ค่อยได้ไปหาหมอมีแค่ยากินมาเป็นประจำอยู่กับห้องเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นห่วงที่สุดคือหลังจากนี้จะอยู่กันยังไงก็อยากให้สถานทูตเข้ามาพูดคุยแล้วก็ประสานเรื่องการรับตัวไมเคิลไปบำบัดฮะนี่แหละพักมาอยู่ที่นี่มาเท่าที่เคยคุยกับเขาเขาบอกว่าอยู่ที่นี่มา17ปีแล้วง่ายเขาไม่ได้เมาเขาอยู่ก็คืออาจจะเขาเคยมีอาการอย่างนี้มาก่อนตั้งแต่สมัยก่อนแล้วตั้งแต่อยู่อเมริกาแล้วก็มีหาหมอจิตเวชที่นั่นแล้ววันก่อนที่ผมเปิดสปีกเกอร์โฟนให้เขาคุยกับน้องสาวเขาน้องสาวเขาก็ยังถามเลยว่าได้ไปหาหมอจิตเวชบ้างไหมยังกินยาอยู่หรือเปล่าเขาบอกไม่ได้ไปหานานแล้วยาก็ไม่ได้กินอาจจะเป็นสาเหตุนี้หรือเปล่าทำให้อาการก็กำเริบออกขึ้นมาคุณผู้ชมคะตอนนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวบอกว่าตำรวจสน.ทองหล่อเดินทางไปยังคอนโดแห่งนี้แล้วนะคะที่ซอยสุขุมวิท22พยายามจะไปพูดคุยเกลี้ยกล่อมกับไมเคิลชาวต่างชาติรายนี้เพื่อให้เขาเนี่ยไปโรงพักก่อนแล้วก็หลังจากนั้นค่อยทำเรื่องส่งไปยังโรงพยาบาลแต่ปรากฏว่าเจ้าตัวไม่ยอมไปแต่อย่างใดแล้วก็ยืนยันกับทางเจ้าหน้าที่นะคะว่าตัวเขาไม่ได้เป็นผู้ป่วยทางจิตด้วยไม่ต้องเข้ามาใกล้น้องผู้สื่อข่าวเราก็สังเกตการอยู่นะคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้กำลังคุยอยู่ตำรวจกำลังเกลี้ยกล่อมให้เขาไปที่โรงพยาบาลอยู่ใช้วิธีการคุยโทรศัพท์นะคะเนื่องจากว่าเจ้าตัวเนี่ยแอบอยู่ในห้องแล้วก็ให้คุยผ่านล่ามเอาแต่ตอนนี้ยังเกลี้ยกล่อมอยู่เลยค่ะยังไม่ยอมสงบสติอารมณ์สักเท่าไหร่เท่าที่ผู้สื่อข่าวรายงานมาล่าสุดค่ะที่คุณผู้ชมเห็นในภาพก็คือล่ามใช่ไหมน่าจะเป็นล่ามเพราะผู้สื่อข่าวบอกว่ายืนคุยผ่านโทรศัพท์แล้วไมเคิลยังคงไม่ต้องการให้ใครเข้ามาใกล้เขายืนยันว่าตัวเองไม่ได้ป่วยอีกต่างหากแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ป่วยเลยก็ต้องออกมาพูดแหละว่าที่ทำไปคือเพราะอะไรคือคนในตึกเขาก็กังวลกันอ่ะเพราะว่าวิ่งไล่กันแบบนี้แล้วถ้าเด็กๆอยู่เพียงลำพังอ่ะเนาะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะแล้วจะอยู่กันยังไงเหตุการณ์นี้ฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ